สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับโปเต้นะครับในกอล์ฟทิปบายโปเต้นะครับเป็นซีรีส์ของการสอนกอล์ฟและวันนี้ตามที่ได้สัญญากันไว้ก็คือจะมีรุ่นพี่ผมวันนี้โปกุ้งครับสวัสดีครับมาคุยเรื่องของคลิปให้ฟังหน่อยว่าโอเคคลิปที่เราใช้ในการจับเนี่ยครับมันมีกี่แบบแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรสำหรับคนที่เล่นกอล์ฟลองอธิบายหน่อยพี่คลิปหลักๆก็มี2แบบครับที่เรียกว่าคอร์ดคลิปคอร์ดคลิปคอร์ดนะคอร์ดคลิปคอร์ดคลิปก็จะมีได้ผสมอยู่ในเนื้อยางซึ่งมันจะทำให้คลิปเนี่ยพอจับแล้วฟิลลิ่งมันจะแข็งครับกระด้าง นิดนึงแข็งนิดนึงแต่มันเหมือนมันสามารถจะเกาะอยู่กับมือเราได้ดีกว่าคลิปที่เป็นยางคือพี่เคยบอกว่ามันหนืดกว่าเหรอเวลาโดนมันไม่หนืดกว่าแต่มันเหมือนมันโดนฝนแล้วมันหรือมันเปียกน้ำจากเหงื่อเนี่ยมันจะไม่ลื่นอ๋อด้วยความที่มันมีได้อยู่ที่มันใช่อ๋อคือเราสังเกตได้จากตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีได้เล็กๆๆๆๆเนี่ยอยู่บนกิฟต์ของเราอยู่ในเนื้อยางเลยอยู่ในเนื้อยางใช่โอเคแล้วอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่มีก็จะเป็นยางล้วนๆอันนี้ก็จะให้สัมผัสที่นุ่มนวลแต่ว่าพี่กำลังบอกว่าถ้าโดนน้ำอาจจะลื่นได้เหรอใช่มันจะมีพื้นผิวบางพื้นผิวที่โดนน้ำแล้วลื่นอย่างเช่นตรงเนี้ยอ๋อเป็นยางเหมือนคล้ายๆยางใช่ปะใช่ก็ต้องลองเวลาจะถ้ารุ่นเกิดชอบคลิปดีไซน์แบบนี้ให้ลองเอาน้ำเนี่ยลูบแล้วก็ลองจับดูว่ามันลื่นหรือเปล่านั้นคือถ้าคุณเป็นคนเหนื่อยเยอะด้วยนะคือถ้าเกิดคุณเหนื่อยน้อยก็โอเคคือผมก็เลยจะถามพี่แหละว่าอย่างนี้มันก็อยู่ว่าคือบางคนเหงื่อออกมือถูกก็ไอ้คลิปที่มันลื่นๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรเพราะว่ามันจะมีผลต่อการตีแน่นอนหลักถูกต้องเพราะว่าพอลื่นปุ๊บทำให้คุณกำไม้แน่นเพราะคุณกลัวมันจะหลุดคุณต้องกำไม้แน่นคุณก็รีลีสไม่ได้คุณก็บล็อกสไลด์หมดบอลออกขวาใช่ลูกออกขวาใช่ทางนั้นผมจะมีคำถามถามว่าแล้วระหว่างกิ๊บเล็กกับกิ๊บใหญ่มันมีผลยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าคนละมือไม่เท่ากันถูกปะถูกพี่ใส่ถุงมือบ้างละ23ผมใส่24งับมือคนไม่เท่ากันแล้วถูกงั้นกิ๊บก็ต้องใหญ่ไม่เท่ากันถูกปะถูกแล้วจะดูได้ยังไงเป็นแบบจุดเล็กๆก็ได้หรือว่าเป็นแบบทริคง่ายๆว่าดูไงมันถึงว่าคลิปมันเหมาะกับมือเราก็หลังจากที่เรากำเราจับคลิปเนี่ยเหมือนที่เราจะตีกอล์ฟนะครับจุดสังเกตก็คือว่านิ้วนางกับนิ้วกลางเนี่ยมันจะต้องมาแตะกับอุ้งมือนิ้วนางกับนิ้วกลางใช่ครับมาแตะอุ้งมือพอดีถ้าคุณรู้สึกว่ากำแล้วมันจิก2นิ้วนี่มันจิกเข้าไปในอุ้งมืออย่างงี้คือมันจิกเข้าไปมันเล็กไปมันเล็กไปหรือถ้ากำรู้สึกว่ามันไม่ติดมันไม่ถึงสักทีมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปแล้วกิ๊บเล็กถ้าใช้ตีลูกจะออกเป็นยังไงก็จะออกซ้ายลูกจะออกซ้ายใช่สำหรับคนถนัดขวาสำหรับคนถนัดขวาออกซ้ายเพราะว่ามันเล็กมันทำให้เราหมุนมือได้หรอไม่ขึ้นและถ้าเป็นคลิปใหญ่คือตรงข้ามก็คือตรงข้ามบล็อกขวาไปใช่ที่มันบล็อกขวาตะกี้ที่พี่บอกผมว่าด้วยความที่มันใหญ่ใช่มันทำให้เราเหมือนกับเราจับมันแน่นขึ้นใช่กระชับมากขึ้นเพราะมันจับไม่อยู่มันเหมือนเราจับอะไรของใหญ่ๆแล้วมันจับไม่อยู่อ่ะเรากำมันไม่รอบอ่ะพอเรากำมันไม่รอบมันก็เหมือนจะต้องกดให้มันแน่นขึ้นเพื่อให้มันอยู่ในมือเรามันเป็นสัญชาตญาณแล้วมีคำถามนึงนะครับคือแล้วผมจะเปลี่ยนคลิปเมื่อไหร่ดีอ่ะคือผมจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเนี่ยมันควรเปลี่ยนละคลิปก็เป็นยางอ่ะเนาะมันก็มีอายุการใช้งานมันอยู่ที่คุณเก็บรักษายังไงถ้าคุณทิ้งไว้ท้ายรถไม่ก็เอาถุงกอล์ฟออกเลยจอดรถตากแดดมันก็พังเร็วพังเร็วก็คือว่ายางมันก็จะเสื่อมสภาพพอยางมันเริ่มเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะลื่นมันจะไม่เกาะแล้วมันก็เหมือนยางรถยนต์น่ะที่แบบพอมันอายุเยอะๆมันก็ลื่นน่ะไม่เกาะถนนแล้วอ่ะประมาณนั้นโอเคแล้วเราควรจะเก็บอุปกรณ์ไม้กอล์ฟของเราอ่ะพี่ไว้แบบไหน ไว้ในร่มเอาไว้ในร่มคือถ้าไว้หลังรถนี่ตู้อบเลยใช่ป่ะโอ้โหตู้อบเลยใช่พังหมดอ่ะ
จะยิ่งเป็นเรื่องยาวนะไม่ใช่เฉพาะกริฟอย่างเดียวนะลูกกอล์ฟก็ไปนะลูกกอล์ฟก็ไปนะครับเอาละวันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับคงได้ความรู้จากการที่ผมนั่งคุยกับพี่กุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวโฆษณาให้พี่กุ้งนิดนึงเปิดร้านชื่อร้านกอล์ฟคลินิกอยู่ที่กรุงเทพกีทาชั้น2ชั้น2ครับฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยเอาเบอร์มือถือเลยพี่0869720888ภาษาไอที0869720888ครับคือนะครับผมคอนเฟิร์มว่าพี่กุ้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านอุปกรณ์นะครับซึ่งนำมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรถามพี่กุ้งได้แล้วก็ในตอนต่อไปนะครับผมก็จะมานั่งคุยกับพี่กุ้งอีกหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเรื่องของทูวิงเวทโทเทลเวทนู่นนี่นั่นที่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้แต่คุณเคยถามว่าคุณรู้จริงป่ะหรือว่าไอสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหมาะสำหรับคุณอ่ะมันเหมาะจริงหรือป่ะนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวให้พี่กุ้งมาอธิบายใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ